สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของท่านที่เกิดวันจันทร์กับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560สำหรับชาววันจันทร์ทุกท่านนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560นั้นอยากจะบอกกับท่านว่าในช่วง2สัปดาห์แรกนะครับของชาววันจันทร์คุณนะครับจะมีความรู้สึกได้ถึงความสบายใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวนะครับมันเป็นช่วงที่ทำให้คุณมีความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขคนรักจะเอาใจใส่กันมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนพอช่วงประมาณกลางๆเดือนนั้นให้ระวังสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้มดลูกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของกิจการงานนั้นชาววันจันทร์ทุกท่านจะให้ท่านทราบไว้เลยนะครับว่ากิจการงานของท่านจะเต็มไปด้วยความสำเร็จแทบจะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมกันเลยทีเดียวท่านทำธุรกิจใดๆอยู่หรือแม้แต่ท่านนะครับเข้าไปหุ้นส่วนในธุรกิจใดๆอยู่ธุรกิจนั้นๆก็จะมีความสำเร็จนะครับจะรุ่งเรืองท่านที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจที่ท่านทำอยู่ก่อนหน้านี้มันเงียบๆหรือมันไม่ค่อยเป็นไปตามเป้ามันก็จะดียิ่งขึ้นจะแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักกลับมาอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าชาววันจันทร์จะมีความสุขกับเรื่องของความรักตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาจนถึงประมาณกลางเดือนแล้วก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกน้อยๆบ้างในช่วงประมาณปลายเดือนน้อยๆก็หมายความว่าเรียกร้องความสนใจแหละครับกลัวแฟนจะไม่รักกลัวคนรักจะห่างเหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดเอาแหละซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะทำให้คุณมีความน้อยๆบ้างในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องซีเรียสนะครับผู้หญิงชาววันจันทร์ทุกท่านนะครับเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ดีของท่านเลยท่านจะทำอะไรไปสังเกตดูให้ดีว่ามันจะสำเร็จสะดวกโยทินสำเร็จได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวส่วนผู้ชายชาววันจันทร์นะครับคุณจะได้รับแรงผลักดันหรือแรงสนับสนุนจากเพศตรงกันข้ามเพศตรงข้ามจะเข้ามาให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่ทำให้มันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้มากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือนารีอุปถัมภ์หรือผู้หญิงให้คุณนั่นเองอีกในหนึ่งที่ผมจะบอกกับชาววันจันทร์ทุกท่านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวท่านที่ทำธุรกิจดังต่อไปนี้อยู่นะครับเตรียมรับเงินรับทรัพย์ได้เลยหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวความงามเกี่ยวกับผู้หญิงธุรกิจที่มี prospect เป็นผู้หญิงธุรกิจที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใครก็ตามนะครับที่เป็นชาววันจันทร์ทั้งหญิงทั้งชายที่อยู่ในฟิลด์ธุรกิจนี้คุณจะได้รับความสำเร็จได้รับเงินรับทองจากธุรกิจนี้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาสำหรับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2560กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนนะครับ